ฝุ่น PM 2.5 ลดสารก่อภูมิแพ้และลดเชื้อโรคสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน SCG Heim SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยสอดส่องและป้องกันด้วย DGS AI Fleet Management Platformระบบบริหารจัดการอัจฉริยะรถขนส่งรถโดยสารรถน้ำมันรถโฟล์คลิฟต์รถพยาบาลและรถโรงเรียนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับแบบเรียลไทม์เพื่อส่งสินค้าได้ตรงเวลาลดต้นทุนป้องกันการทุจริตราคาพิเศษมีระบบซื้อสดระบบเช่าสนใจติดต่อดิจิตอลโฟกัสโทร02-136-8989หรือ LINE @digitalfocusทีวีตั๋วถูกตั๋วเครื่องบินรถไฟญี่ปุ่นยุโรปโรงแรมทราเวลการ์ดจองเว็บมีบริการหลังการขายทีวีแอร์บุ๊กิ้งสีลม080-5515-123-5หรือไลน์และเมล Let's go Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Homeสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม GC ชวนทุกคนมาสร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบเน็ตซีโร่ไลฟ์สไตล์แบบ Gen S ร่วมกู้โลกจากภาวะโลกเดือดด้วยหลากหลายไอเดียการใช้ชีวิตเพื่อโลกยั่งยืนเพราะความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของวัยหรือเรื่องของใครแต่เป็นเรื่องของเราทุกคน Gen S Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืนติดตามและร่วมค้นหาไลฟ์สไตล์ Gen S เพื่อโลกที่ยั่งยืนได้ที่ www.gcgens.com GC Chemistry for Better LivingLandy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการอยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.netเรื่องไหนเด่นเทรนไหนดังที่ไหนน่าไปร้านไหนน่าเที่ยวทุกเช้าวันเสาร์เรามีเรื่องมาอัปเดตให้คุณในรายการ 96.5 อัปเดตพบกับ3 ดีเจที่มาพร้อมกับเทรนร้อนแรงชาญเดชบัวหันณัฐวัฒน์ไตรทิพย์พิทักษ์และน้องใหม่ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียร 7:30 ถึง 9:00 เปิดฟังและมาอัปเดตทุกไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันพร้อมกิจกรรมดีๆข่าวสารโดนๆจาก 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio เพราะเราไม่อยากให้คุณตกเทรนด์งั้นมาพบกันที่ 96.5 อัปเดตซีคอนโปรเดือดลดดับร้อนที่บูธซีคอนงานบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก2024 23-31 มีนาคม67ประตู ES103 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ถ้าเรื่องเจาะลึกเศรษฐกิจเรื่องล้วงลึกเศรษฐศาสตร์เรายืนหนึ่งและพร้อมเสิร์ฟให้คุณกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนพลัสลงลึกกว่าจุใจกว่า 18:00 นถึง 20:30 โดยเหล่าคณาจารย์นักคิดและอินฟลูเอนเซอร์ด้านเศรษฐกิจที่มากที่สุดรวมตัวกันณที่นี้ศิรัทยาอิสระภักดีรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์รองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดร.อามตั้งนิรันดร์รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจดำเนินรายการโดยวารินสัจเดลธัญมัยอนันต์กรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุลถ้าเรื่องเศรษฐกิจเรายืนหนึ่งกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus 18:00 นถึง 20:30 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ 96.5 FM Thinking Radio ฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radioคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build สร้างก่อนคุ้มกว่าให้นักจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านล้านโอกาสทองสุดคุ้มแค่จองก็รับทองไปเลยงานนี้งานเดียวงานบ้านและสวนแฟร์23-31 มีนาคม2567ไบเทคบางนาคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
กว่า 170,000 ชั่วโมงที่เราไม่เคยหลับและหาคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตให้คุณ 7,000 กว่าวันที่เราไม่เคยหยุดในการเสิร์ฟสาระความรู้ให้คุณวันนี้ Thinking Radio คลื่นความคิดเรายืนหนึ่งในโลกแห่งสาระความรู้มากกว่า20ปีแล้วและเข้าถึงทุกช่องทางกับสาระความรู้ที่เที่ยงตรงฉับไวเชื่อถือได้20ปี Thinking Radio Trust and Touch Trust กับสาระความรู้ที่เชื่อถือได้รวดเร็วเที่ยงตรงแม่นยำกว่าโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและทีมนักจัดรายการครอบคลุมทุกคอนเทนต์ที่คุณไม่รู้ไม่ได้และทัชเข้าถึงอย่างฉับไวทุกช่องทางทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงจุดพลังทางความคิดได้ทุกที่ทุกเวลา20ปีแห่งอาณาจักรข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้20ปีบนโลกของสาระความรู้ที่อัปเกรดอาวุธทางปัญญาให้คุณ Thinking Radio Trust and Touch ติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการและตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer สาธิตและประยุกต์งานฟรีถึงสถานที่023701955-6ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอและสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมสวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีค่ะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะกับเช้าวันนี้วันอังคารที่26 มีนาคม 2567ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับกรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านกรวันวันนี้เตรียมเชียร์ทีมชาติไทยตอนเย็นแล้วใช่มั้ยเนี่ยเห็นเสื้อโอ้แน่นอนแน่นอนแน่เมื่อกี้ปรับจอเลยปรับหน้าจอเลยเดี๋ยวนึกว่าใส่เสื้อยืดคอกลมเฉยๆต้องบอกว่านี่อัดยืดให้ดูนิดนึงเสื้อทีมชาติสิ่งที่ได้มาจากการอยู่โต๊ะกีฬาคือได้เสื้อฟุตบอลทีมช้างศึกแต่เป็นเสื้อเชียร์เนาะนะคะก็ใช่มีตราช้างศึกนะต้องบอกว่าใส่บิ้วก่อนนะเพราะว่าเตะนู่นแหละทุ่มครึ่งแต่ใส่มันตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เช้านี่แหละใส่มันตั้งแต่เช้าเลยบิ้วไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ยังไงต้องตะลีตะเหลือกกลับมาดูครึ่งแรกให้ทันละปกติดูบอลทีไรถึงบ้านครึ่งหลังทุกทีวันนี้จะต้องตะลีตะเหลือกกลับมาให้ทันดูมันตั้งแต่ทุ่มครึ่งเลยคุณวิเชษโอ้โหไม่ได้นะมีความหวังความฝันว่าไม่ใช่ไม่เคยชนะที่ในบ้านนะไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีความหลังความฝันกันมาแล้วนะคะเคยชนะตอนเอเชียนเกมตอนนั้นตอนแข่งเอเชียนเกมในปี1998นะคะเมื่อประมาณ26 ปีที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันเพิ่งอ่านนะคอลัมน์เพจของวิเคราะห์บอลจริงจังโอ้โหอ่านไปเนี่ยอ่านแต่ละบรรทัดเนี่ยยังตื่นเต้นเลยคือนึกอะไรตอนนั้นไม่ทันแล้วนึกอะไรตอนนั้นไม่ทันแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนว่าเราไม่มีภาพจำนะแต่พออ่านไปทีละบรรทัดคุณวิเชษฐ์แบบเรานึกถึงเวลาเรานั่งอ่านผลกีฬาที่มันไม่มีภาพให้ดูแต่เรานั่งอ่านไปโดยที่เราแบบไม่มีความรู้เดิมนะคือดิฉันสารภาพเลยดิฉันนึกไม่ออกว่าไทยเคยชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังมาแล้วและชนะโดยที่เหลือผู้เล่นในสนามอยู่แค่9 คนอีกต่างหากดิฉันอ่านไปทีละจุดทีละจุดโดนแบบให้ออกไปจนแบบสุดท้ายแล้วแบบมาชนะเขาได้อ่ะคือแบบโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะคะ
มันเคยมีประวัติการนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเปิดคลิปเพราะว่าคนหนึ่งที่จะพยายามปลุกขวัญกำลังใจนะนอกเหนือจากจะได้ของขวัญวันเกิดเป็นการทำให้ไทยเนี่ยนะคะได้ตีเสมอเกาหลีใต้มานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อการแข่งขันครั้งก่อนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันในวันนี้ในเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งที่มาดามแป้งพูดเอาไว้นะพูดเอาไว้ปลุกปลอบใจนะแต่ให้คุณวิเชษพูดก่อนวันนี้คุณวิเชษมีความตื่นเต้นมีความลุ้นแค่ไหนเดี๋ยวให้น้องทีมงานเตรียมคลิปไว้ก่อนนะคะก็จริงๆก็น่าสนใจนะคุณวันน่าลุ้นนะก็เอาเป็นว่าตอนที่เราชนะเกาหลีใต้ที่กวนพูดถึงในตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่มีบทบาทกับเรื่องนี้ก็มาเป็นโค้ชหมดแล้วคนที่เป็นคนเขียนลูกก็คือโค้ชโอ่งเนี่ยดุสิตเฉลิมแสนก็คือโค้ชวังก็นะก็ใช้ดำรงอ่องตระกูลเนี่ยนะก็ยังอยู่ในวงการฟุตบอลเป็นโค้ชด้วยกันทั้งคู่แล้วนะคุณรอนก็น่าลุ้นนะเพราะว่าวันนี้เหตุการณ์นะคุณรอนนี่ไล่ไปนะตอนเช้านี่นะก็ต้องจับตาดูการประชุมนะครม.ปุ๊บเรียบร้อยพอหลังจากนั้นปั๊บจากพิษณุโลกถนนพิษณุโลกกระโดงไปเรื่อยๆไปผ่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่พรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยอดีตนายกนายทักษิณชินวัตรก็จะไปที่นั่นสสก็จะไปเจอคุณทักษิณนะพอหลังจากนั้นตอนค่ำเย็นค่ำปั๊บก็เลยจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ไปแยกคลองตันเสร็จปั๊บเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงไปสนามกีฬาราชมังคลแหมถนนเส้นนี้นี่นะนี่มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะจะลากดูจากทำเนียบไปพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยปั๊บตรงไปถึงกองตันเข้ารามคำแหงไปราชมังคลาพอดีแหมนะต้องบอกเป็นถนนอะไรที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะท่านผู้ชมท่านฟังบอกว่าวันนี้น้ำมันขึ้นราคาคุณเชษฐ์คุณประวันไม่พูดสักหน่อยเลยขึ้นแล้วคุณประวัน50สตางค์ต่อลิตรประชามืดดิฉันที่เกียจจะบ่นแล้วดิฉันไม่บ่นแล้วเหรอขึ้นไปแล้วดิฉันไม่ไปรีบดักเติมแล้วอยากขึ้นเนื้อขึ้นแล้วไม่หรอกขี้เกียจเหรอจริงๆสมัยก่อนนะพอมีข่าวว่าจะขึ้นนะโอ้โหเย็นนี้ต้องไปเติมนะกำลังขึ้นมาช่างมันอัดใช้หมดไปเติมก็เติมแค่นั้นแล้วคุณวิเชษฐ์ขี้เกียจละมันก็มีแต่ขาขึ้นเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมขึ้นตลอดเลยนี่ก็เรียกว่าเดือนมกราคมเนี่ยขึ้นมา7ครั้งนะกุมภานี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะจนทั้งตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า13ครั้งแล้วมาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะล่าสุด20มีนาคมขึ้นไป40สตางค์ต่อลิตรวันนี้26มีนาอีก50สตางค์ต่อลิตรนะโอ้ใครที่เติมน้ำมันเบนซินนะอยากได้แบบแรงๆนะเดี๋ยวยังมีขายอยู่นะคุณจะต้องจ่ายตังค์ไปลิตรละ47บาท4สตางค์ไม่รวมภาษีนะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรผมใช้9แคสโซฮอลก็ได้95ก็39บาท15สตางค์ไม่รวมภาษี91เนี่ยแคสโซฮอล91 37บาท68สตางค์นะแล้วก็ E20 37บาท4สตางค์ E85 36บาท79สตางค์นะแล้วก็พรีเมียมแคสโซฮอล95 46บาท84สตางค์แต่ว่าดีเซลเหมือนเดิมกันวัน29บาท94สตางค์ต่อลิตรยังไม่รวมภาษีอ่ะนะก็ใครจะไปดูฟุตบอลนะลองดูแล้วกันนะวางแผนเดินทางดีๆแล้วกันนะค่ำเนี้ยต้องไปจอดรถแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อีกอะไรอีกนะรถไฟฟ้าก็ยังไม่เสร็จสายสีส้มนะสร้างเหมือนจะเสร็จแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝั่งตะวันตกยังไม่ทำเลย อันนี้ก็เป็นปัญหาประเทศไทยนะปลูกสัญญาเอาไว้2ฝั่งอยู่เป็นประจำเลยนะเหมือนสายสีแดงเลยนี่ความจริงถ้าเร่งดีๆนะโอ้โหนะถ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเสร็จปั๊บเลยนะเปิดให้บริการได้เนี่ยคนดูฟุตบอลเนี่ยบอกนั่งรถไฟฟ้าไปดูดีกว่าสายสีส้มตอนนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องรอฝั่งตะวันตกยังไม่เสร็จเลยยังไม่สร้างโอ้ต้องอย่างนั้นแหละคุณวิเชษฐ์ตอนไปสิงคโปร์ที่ตามลูกไปแต่ไม่ได้ดูเองเนี่ยนะคอนเสิร์ต Taylor Swift ที่เขาเล่นที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยรถไฟฟ้าเข้าได้ตั้งหลายสายมันต้องอย่างนั้นแหละเอาออกกันคนละถนนเลยนะมีถนนแบบคือเขาก็จะมีถนนอยู่แล้วไงแต่สถานีรถไฟฟ้าที่เข้ามันจะเข้าได้หลายทางเพราะนั้นมันจะมีการกระจายตัวทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกไม่ให้ติดขัดนะวันนี้เอาเป็นว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีตั๋วแล้วโอ้โหนี่จะเป็นแมตช์ที่คุณคุ้มค่าในการดูแน่ๆและฉันคิดไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากได้ฟิลอิ่มเอมนะวันนี้เขาเปิดให้เข้าตั้งแต่เย็นเลยนะเห็นบอกว่าเตะทุ่มครึ่งแต่สักประมาณ4โมงกว่าเนี่ยให้เข้าแล้วนะคะให้เข้าไปจับจองอะไรต่อมีอะไรแล้วนะคะก่อนที่ไปดูคลิปประดามแป้งนะเรียนชอบใจอันหนึ่งความโฟกัสของ
ของเฮดโค้ชนะคะก็คือมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้เราอาจจะตื่นเต้นบอกโหหนึ่งนะวันนี้ VIP ดูล้นหลามแน่ VIP ของไทยนะเอาตั้งแต่ท่านนายกและบวกน่าจะเพียบน่าจะเพียบนะคะที่ไปดูกันเนี่ยสองนายกบอกแล้วว่าจะช่วยระดมทุนอัดฉีดนะเอาไปเลยแต้มละ3ล้านนั่นหมายถึงว่าลูกหนึ่งถ้าเราทำประตูได้ในวันนี้กับเกาหลีใต้เนี่ย3ล้านบาทนะคะแล้วปกติถ้าชนะเนี่ยนะมันก็คือ3แต้มเราชนะก็จะได้3แต้มเพราะเสมอเราได้มา1แต้มเราชนะได้3แต้มแต้มละ3ล้านเนี่ยนะเอา3คูณเข้าไปก็เท่ากับว่าการชนะวันนี้เนี่ยถ้าชนะได้ในบ้าน9ล้านบาทนะแต่อิชิอิตอบยังไงเมื่อวานนี้โอ้เนี่ยดิฉันชอบในความนิ่งๆนะตอบก็หน้านิ่งน่าจะมีหน้าเดียวในอิชิอิเนี่ยไม่รู้ว่าเวลาโกรธน่าจะทำยังไงเวลาดีใจคงยิ้มนิดเดียวนะหน้านิ่งเป็นสัญลักษณ์เลยปรากฏว่าถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อวานตอนแถลงข่าวบอกนายกบอกว่าเนี่ยจะให้9ล้านถ้าทีมไทยชนะแล้วจะได้เงินเพิ่มอีกเพราะมาดามแป้งเขาอัดฉีดอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเสมอเขาให้ล้านหนึ่งชนะได้3ล้านเนี่ยจำได้ไหมวันนั้นวันเกิดมาดามแป้งก็บอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนั้นอิชิอิรู้สึกอย่างไรอิชิอิบอกยังไงบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนแต่เราไม่อยากโฟกัสในเรื่องนั้น อยากโฟกัสเฉพาะในสนามมากกว่าแรงขับเคลื่อนสำหรับคนที่เล่นและคนที่ต้องวางแท็กติกปรับหน้างานตลอดแรงบันดาลใจในการเตะวันนี้ดิฉันว่าไม่หรอกมันเป็นศึกที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคุณเชษฐ์การไปเสมอในบ้านเขาเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้การเล่นในบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยไม่โดนยิงมากแต่อย่างมากต้องทำประตูให้ได้เนี่ยและมากที่สุดคือชนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีโอกาสเพราะบอกแล้วว่า26ปีที่ก่อนหน้านั้นนานหน่อยนะแต่เขาเคยชนะที่ราชมังนี่แหละนะคะอิชิอิบอกว่าอยากให้โฟกัสเนี่ยในสนามมากกว่าทีนี้มีคนถามบอกว่าคนเนี่ยคาดหวังผลการแข่งขันมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่คนในสนามนะที่เขาชอบบอกว่าเป็นนักเตะคนที่12ใช่ไหมนักเตะลงสนาม11คนกองเชียร์เราอ่ะคือนักเตะคนที่12แต่ไม่ใช่ดิฉันก็จะเป็นนักเตะคนที่12อยู่ที่บ้านคุณพิเชษก็ด้วยใช่ป่ะหลายๆคนที่ฟังเราในเช้าวันนี้ก็ด้วยใช่ป่ะนะคะอิชิอิคิดยังไงอิชิอิบอกว่าเกมนี้สำคัญจากแฟนบอลชาวไทยสำคัญสำหรับแฟนบอลชาวไทยแล้วมันก็ไม่ใช่เกมเฉพาะคนไทยเท่านั้นปรากฏว่าคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจดูฟุตบอลในวีคนี้แต่มันมีแมตช์ที่ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือแล้วยกเลิกไปเขาบอกว่าญี่ปุ่นจะเชียร์ทีมไทยโอ้นี่เป็นความรักความหลังทางประวัติศาสตร์ใช่ใช่เขาเป็นบอลโลกญี่ปุ่นจะเชียร์ไทยถูกไหมเพราะเขาก็คือแบบโอ้โหคู่แข่งมาตลอดกาลนะญี่ปุ่นเนี่ยกับเกาหลีใต้เนี่ยนะเวลาไปบอลโลกเขาได้ไปทั้งคู่ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเลือกเอาใจช่วยใครญี่ปุ่นจะเชียร์ไทยวันนี้นะอิชิอิบอกว่าญี่ปุ่นจะมาเชียร์ไทยนี่ตอบในฐานะความเป็นคนญี่ปุ่นมาก่อนวันนี้เรามีกองเชียร์คนที่12จากญี่ปุ่นเพิ่มมาด้วยนะอ่ะแล้วไปถามอีกบอกว่าเอาไว้ว่าทีนี้จีนเนี่ยเขาสะดุดมากับสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์มาตีเสมอเขาได้เนี่ยนะไทยเลยได้อันดับ2อยู่นะแต่ลูกคือ1เราได้อันดับ2เท่ากับจีนในแง่คะแนนรวมจุดได้เปรียบเราตอนเนี้ยหน้าตอนนี้ที่ยังไม่ได้เตะกับเกาหลีใต้ลูกได้เสียเราดีอยู่เมื่อเทียบกันกับจีนเรามองไว้ว่าเราต้องทำอีกสักกี่แต้มคือต้องมองคู่แข่งในสายเดียวกันด้วยถึงจะเข้ารอบอิชิอิบอกว่าดูเป็นเกมไปเจอเกาหลีใต้ก็สนใจเกาหลีใต้ก่อนนะคะถามบอกว่าอิชิอิมีใครในทีมเกาหลีใต้ต้องระวังเป็นพิเศษไหมอิชิอิบอกทุกคนเก่งหมดก็จริงๆนะเขาระดมตัวท็อปของเขามาได้ในรอบนี้เนี่ยเยอะมากนะเจอแค่กัปตันทีมนี่ก็สุดยอดแล้วอ่ะซอนมินน่ะนะคะบอกทุกคนเก่งหมดหลายคนก็เล่นในยุโรปด้วยแต่ก็ไม่เอ่ยนะว่าเป็นใครก็เอาเป็นว่าพูดรวมๆนะคะว่าเก่งหมดเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบตอนพี่เล่านะเพราะว่านี่จะเป็นบรรยากาศที่แถลงข่าวเมื่อวานมาดูคนที่ทำ1ประตูได้
ในการเตะกับเกาหลีที่โซลสเตเดียมนะคะสุพนัทเหมือนตานะคะนักข่าวถามบอกว่าอียองเปียวนะเป็นตำนานนักเตะของเกาหลีใต้เขาเห็นฟอร์มของสุพนัทที่วันนั้นที่ใช้แบบจังหวะนะที่ลูกผ่านมาแล้วยิงเข้าไปเลยเนี่ยนะคะบอกว่าสุพนัทนี่คือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของไทยคิดยังไงเพราะว่าเกาหลีก็ชมมานะนักเตะระดับตำนานของเกาหลีเนี่ยสุพนัทบอกว่าก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวสุพนัทเป็นคนยิงได้ในเกมล่าสุดแสงสว่างเลยจับจ้องมาที่ตัวเขาแต่จริงๆลูกที่ยิงได้สุพนัทเขาก็ถ่อมตัวเนาะเขาบอกเขาโชคดีนะมันเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีและเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ช่วยกันหมดแต่ก็ขอบคุณคำชมของอียองเปียวนะคะก็เอาเป็นว่านี่เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยได้รับคำชมนะบอกว่าโออิชิอิตอบดีนะอย่าไปเพิ่งโฟกัสอะไรกับ9ล้านเลยเอาเป็นว่าโฟกัสในสนามดีกว่านะคะแล้วก็เอาเป็นว่ารู้ว่าทุกคนมีความคาดหวังหลังจากเราเสมอเกาหลีใต้มาได้แต่ฝั่งเกาหลีใต้เองเขาก็มีความคาดหวังนะเขาจะต้องมาจัดเต็มนะคะในการแข่งวันนี้เหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เป็นไรสิ่งที่ทุกคนรู้สึกร่วมกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทีมงานเปิดนะคะนี่คือคลิปนะคะที่อยู่ใน Official ของ Twitter แล้วก็ Facebook ของช้างศึกเป็นคลิปที่มาจากใจของมาดามแป้งนวลพันธ์ลั่นล่ำซำนะที่ได้บอกเอาไว้นะคะสำหรับท่านนายกแป้งกับแมตช์ที่จะเกิดขึ้นในเย็นวันนี้ถ้าทีมงานพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะเรารักฟุตบอลไทยไม่ต่างกันแต่อาจจะมีวิธีการแสดงออกที่ต่างกันเรามาเชียร์ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติกามาช่วยกันทำให้ทีมชาติฟุตบอลไทยของเราอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะที่นี่คือบ้านของเราในสนามพวกเราเต็มที่พวกเราพร้อมทำเพื่อทีมชาติไทยนอกสนามสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เล่นคนที่12พวกเราอยากให้ทุกๆคนมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ที่ดีและพัฒนาฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันครับมาเชียร์ไทยให้ถูกกติกาแล้วมาส่งแรงใจเชียร์ไปด้วยกันนะครับร่วมกันเชียร์ไทยให้ถูกกติกานะคะเชียร์ไทยให้ถูกกติกาใช่เพราะว่ามันก็เคยมีที่แอบเอาเข้าไปได้ไอ้เจ้าพลุประทัดนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรากลัวว่าโอ้โหนี่มันแบบรวมอ่ะรวมความรู้สึกที่สุดแล้วก็กลัวว่าเกิดมีคนแบบเฮ้ยไม่ได้วันนี้มันต้องฉลองหรืออะไรก็ตามเนี่ยจบเลยจบเลยนะคะนี่คือการย้ำแล้วย้ำอีกนะคะย้ำแล้วย้ำอีกแต่ว่าที่จะเสริมเนี่ยนะคะมาดามแป้งบอกว่าเกมนี้แม้ว่าเราจะได้เปรียบไทยนะคะจะได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศกับเสียงเชียร์แต่เกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่งและภาพรวมเหนือกว่าการเล่นในบ้านยังเชื่อมั่นในศรัทธาและพลังของแฟนบอลชาวไทยที่จะส่งผลถึงฟอร์มการเล่นได้นะคะมาดามแป้งก็ย้อนไปว่าคุณนนพันธ์นะคะบอกว่า26ปีที่แล้วสนามแห่งนี้คนไทยทุกคนเคยจำได้ว่าเราเคยเปิดบ้านชนะเกาหลีใต้มา2ประตูต่อ1ขณะที่เหลือเพียงนักเตะเพียง9คนนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในปี1998เป็นเกมที่เหลือเชื่อมากแต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหวังว่าเราจะใช้เกมในวันนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะก็เอาเป็นว่าลองดูกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในเกมวันนั้นเมื่อ26ปีที่แล้วนะคุณวิเชษฐ์คะวันนี้เชื่อว่าก็ยังคงเอาใจช่วยนะคะยังคงเอาใจเชียร์อยู่นะคะก็วันนี้เป็นวันพิสูจน์กันละค่ะว่าเราจะสร้างตำนานนะคะจากฟอร์มที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าเขาได้อย่างไรแม้ว่าหลังจากวันนั้นอันดับเราจะปรับขึ้นแล้วนะคุณวิเชษฐ์รู้สึกว่าเรามาอยู่ในระดับเลข2ตัวแล้วนะแรงล่าสุดแรงกิ้งล่าสุดของทีมชาติไทยขึ้นมาแล้วใช่ไหมคุณวิเชษฐ์99ใช่ไหมคะ99ขอบคุณแป้งพูดถึงกติกานะคุณรอนพูดถึงกติกาเนี่ย ผมนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งทันทีนะว่าเอ๊ะ
ถ้าสมมติว่าเราจะปลุกความฮึกเหิมนะของทั้งกองเชียร์และฟุตบอลด้วยกันเปิดคลิปที่ทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยนะยิงลูกนะฟรีคิกนอกเขตโทษเข้าไปเนี่ยนะก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยมันจะผิดกติกาป่ะคุณนวัตเปิดขึ้นจอเปิดขึ้นจอที่สนามราชมังคลาเนี่ยนะเปิดฉากนั้นให้ดูเนี่ยจะผิดกติกาป่ะไม่แน่ใจจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่านะคะอาจจะหาดูกันไว้ปลุกปลอบใจในห้องฝึกซ้อมนะหรือห้องที่ห้องพักนักบอลนะแต่ดิฉันว่าเอามาฉายเองมันคงเป็นเราก็คงถ้าเราเนื่องถึงว่าเราก็เป็นคนเกาหลีเราได้ถึงถ้าเราเป็นคนเกาหลีในเมืองไทยแล้วเราไปดูเราเอ๊ะหน่วยงานนะคะดิฉันว่าเอาบิวภายในเอาบิวภายในแล้วคนดูคนที่เกิดไม่ทันหรือจำไม่ได้อยู่ในห้องแต่งตัวดีกว่าห้องแต่งตัวแล้วกันแล้วจะเป็นที่หนึ่งใช่เชิญค่ะเชิญค่ะมีอะไรจะวิวอีกถ้าผมจะวิเคราะห์วันนี้นะด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวแบบเนี้ยมันมีฝุ่นไหมเดี๋ยวดูฝุ่นฮะคุณพิเชษเล่าไว้ก่อนดีแต่ว่าผมคิดว่าบรรยากาศสภาพอากาศมันจะมีผลต่อการเล่นคืนนี้นะถ้าคืนนี้อากาศช่วงประมาณสักหกโมงกว่าอยู่ประมาณสัก33-34เนี่ยนะสมมติอย่างนั้นประมาณนี้นะผมเชื่อว่าอันนี้มันจะมีผลต่อการวางแผนการเล่นของทีมเกาหลีใต้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเราเนี่ยคงจะมองว่าเกาหลีมาบุกแน่คือบุกเพื่อจะทำประตูเก็บตุนๆไว้เยอะๆก่อนในช่วงครึ่งแรกเสร็จแล้วครึ่งหลังก็รู้ว่าถ้าเขาบุกมากๆในครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังในกำลังมันจะลดเพราะในสภาพอากาศเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงวางแผนเหมือนกันว่าครึ่งแรกเราตั้งรับแบบแน่นเลยไม่เสียประตูครึ่งแรกและครึ่งหลังเราก็จะเข้าไปบี้เกาหลีเพราะว่าเราเชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะสภาพอ่อนแรงลงอีกแล้วเราก็เป็นบี้ครึ่งหลังเราจะเปิดแอร์ใช่ไหมเราจะเปิดแอร์ไม่ใช่เราจะเปิดฮีเตอร์เราจะเปิดฮีเตอร์ธรรมชาตินะฮะให้สนามอบความร้อนให้มากที่สุดให้ราชบังอบความร้อนให้มากที่สุดไว้หรอแม่นะถ้าวางแผนคือไม่รู้นะไม่รู้อีกจะคิดแบบผมหรือเปล่าผมเชื่อว่าครึ่งแรกเกาหลีจะใช้สภาพความสดบทแล้วก็พยายามทำประตูไทยเยอะเพราะว่ากลัวว่าครึ่งหลังมวยแรงจะหมดเนื่องจากอากาศมันใช้เหงื่อเยอะพลังออกในเหงื่อมันต้องออกเยอะเนี่ยนะแล้วครึ่งหลังเนี่ยจะดรอปลงเนี่ยนะไทยเราก็คงวางแผนว่าครึ่งแรกเราต้องนะไม่ให้เสียประตูแต่แล้วครึ่งหลังเราเข้าไปบี้ช่วงที่เกาหลีอาจจะประสิทธิภาพจะเหลือ80-90%วัดดวงกันตอนนั้นอ่ะก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมประเมินว่าสภาพอากาศแบบนี้เกาหลีก็ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าถ้าเล่นแบบเต็มที่นะแรงมันหมดแน่นอนนะเพราะว่าเขามาจาก5องศาคราวที่แล้วแล้วมาเจอ31-32แรงที่3เนี่ยถ้ารักษาสภาพไม่ดีเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อว่าดรอปแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นองค์ประกอบของเราก็อยู่ที่อิชิอิและนักเตะจะวางแผนว่าจะเราจะรับได้แน่นขนาดไหนเนี่ยไม่ให้เสียประตูเนี่ยในช่วงครึ่งแรกอ่ะอันนี้สำคัญเลยนะคุณรอนค่ะสำหรับอากาศวันนี้นะคะอากาศเป็นใจวันนี้กรุงเทพอากาศคุณภาพโดยรวมของฝุ่น PM2.5 โดยเฉลี่ยนะเช้านี้กทมห้องข่าวฝุ่นส่งมาแล้ว 23.2 คิวค่ะวันนี้อยู่ในระดับอากาศดีฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องฝุ่นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับทั้งนักบอลและก็นักชมบอลอย่างเราๆท่านๆแล้วนะคะก็เหลือที่แรงใจพลังใจนะเอาไว้ว่าโฟกัสอยู่ในสิ่งที่รุ่นพี่ๆเคยทำไว้แล้วนะคุณเชษมันเป็นชัยชนะอย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็ถามว่าเกาหลีใต้ก็เก่งฟุตบอลมาแต่ไหนแต่ไรนะคะในวันนั้นนะที่คุณเชษได้พยายามบอกว่า เราก็เคยชนะมาแล้วมาดามแป้งก็บอกเราก็เคยชนะมาแล้วแล้วก็มีคนพยายามจะย้อนนะคะว่าเราเคยชนะมาด้วยกำลังใจแบบไหนตอนที่เกาหลีใต้มาแข่งนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1998นะคะดิฉันอ้างอิงข้อมูลจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขาบอกว่าตอนนั้นมีนักเตะชุดลุยบอลโลกนะคือตัวระดับเล่นบอลโลกอ่ะมาอยู่ในทีมตั้ง5คนนะเออแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนะคะนักเตะที่มาจาก U23 เขาก็บอกว่าเท่ากับว่านะคะในการที่เจอกับทีมไทยเนี่ยเท่ากับเขาเป็นทีมชาติชุดใหญ่
เช่นเดียวกับกันของเรานะคะแล้วบอกยุคนั้นไม่มีการแข่งขันออนไลน์แข่งกันเมื่อ14ธันวาคม1998บอกว่าราชมังเปิดขายบัตรสมัยก่อนไม่มีออนไลน์เนาะ26ปีที่แล้วเปิดขายบัตร8โมงเช้าคนต่อคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนก่อนหน้าเพื่อมารอซื้อบัตรตอน8โมงเช้าขายหมดเกลี้ยง 50,000 หมดเกลี้ยงเหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นโค้ชแล้วเฮดโค้ชเป็นปีเตอร์วิทเป็นปีเตอร์วิทนะดิฉันเดาว่ายุคนั้นน่าจะปีเตอร์วิทน่าจะยุคบิ๊กหอยนะถ้าคิดว่ายุคนั้นที่จะเป็นใครแต่ถ้าผิดไปขออภัยนะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นบิ๊กหอยนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีนักเตะนะคุณวิเชษต้องบอกว่าระดับตำนานทั้งนั้นเลยดุสิตเฉลิมแสนสุรชัยจิรสิริโชตนาทีทองสุขแก้วพัฒนพงศ์ศรีปราโมทย์กฤษดาเพี้ยนดิษฐ์อันนี้กองหลังกองกลางสนอโล่งสว่างสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ตะวันศรีปานกองหน้านี่ซิโก้อ่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองวรวุฒิศรีมักคะนะคะก็เป็นว่าเกาหลีใต้ส่งนักเตะจากชุดที่แข่งฟุตบอลโลกมามันมีฟุตบอลโลกมาก่อนฟรอง98แต่เอามาลงเอเชียนเกมนะคะก็ว่าเอามาทั้ง5คนเลยนะคะก็เอาเป็นว่าก็เล่นกันไปนะคะปรากฏว่าเสมอกันไปได้ครึ่งแรก0ประตูต่อ0นะคุณวิเชษปรากฏว่าพอครึ่งหลังนาทีที่55วรวุฒิศรีมักคะนะบอกน็อตหลุดไปสับศอกใส่กองหลังของเกาหลีใต้จนเจอใบแดงเหลือ10คนเกาหลีใต้มีตัวจริงที่ไปเล่นในฟรอง98มาอยู่แล้ว4แต่เขาพกมา5เขาเอาลงเต็มอัตราสึกเท่ากับว่าเราอ่ะนะคะตอนนั้นเหลือ10คนแต่เจอระดับนักเตะที่ผ่านศึกฟุตบอลโลกของเกาหลีใต้มา5คนในสนามนะคะก็เอาเป็นว่าเราเนี่ยตั้งเกมรับอย่างดีเขาก็พยายามบุกนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเอาตะวันศรีปานออกแล้วส่งธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมานะคะปรากฏว่าพอลงไปได้ไม่นานไทยพอเปลี่ยนตัวครึ่งหลังนะไทยยิงประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากสุรชัยจตุพัทรพงศ์จ่ายบอลไปแล้วซิโก้นั่นแหละเป็นคนยิงประตูให้กับไทยนะคะกลายเป็นว่าประตูนำนะพอครึ่งแรกมัน 0-0 ใช่ปะแล้วซิโก้ยิงประตูได้นำนะคะก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละเราเลยได้เห็นท่าดีใจแบบตีลังกาของซิโก้นะคะปรากฏว่านะคะเอาเป็นว่านะคะตอนนั้นเนี่ยเวลามันเผาไปถึงนาทีที่81นะคะ81ปรากฏว่ายังไงนะคะปรากฏว่ามันก็เหลืออีกประมาณแค่เพียง10นาทีนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกว่าไทยก็เริ่มร้อนรนละเกาหลีใต้แบบต้องรีบบุกแล้วนะคะปรากฏว่าเราก็ไปมีเหตุจนกระทั่งสุรชัยเนี่ยซึ่งมีใบเหลืองอยู่แล้วเจอเหลือง2โดนออกไปอีก1ออกไปอีก1คนคราวนี้เหลือแค่9ก็บอกว่าโอ้โหเอาเป็นว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วราวๆ5นาทีสุดท้ายเกาหลีใต้ตีเสมอคุณวิเชษมันน่าจะเป็นแมตช์ที่ใกล้หัวใจวายจริงๆนะมันมาบี้กันอยู่แถว10นาทีสุดท้ายเนี่ยดิฉันนั่งอ่านไปนะนี่อ่านแบบค่ำๆนะปรากฏว่าเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายเจอเกาหลีใต้ตีเสมอนะคุณพิเชษนาทีนั้นเราน่าจะแบบเสียจิตเสียใจนะคะปรากฏว่าจบ90นาทีโอ้โห1ต่อ1อันนี้คือเอเชียนเกมนะปรากฏว่าต้องต่อเวลาพิเศษอีกเอาเป็นว่าเราเหลือ9เขามีครบแล้วทำยังไงนะสุดท้ายเหลือจะเชื่อเขาบอกว่ามันมีการเตะได้ลูกฟรีคิกนะคะปรากฏว่านะคะดุสิตเฉลิมแสนเขี่ยให้ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลซัดเข้าไปเต็มข้อเลยค่ะปรากฏว่าโอ้โหเสียบเข้าโกของเกาหลีใต้แล้วในกติกานี้เวลาต่อเวลามันคือโกลเด้นโกลช่วงต่อเวลาใครทำประตูได้ชนะไปก่อนชนะไปเลยเหลือจะเชื่อนี่คือนัดประวัติศาสตร์ที่ไทยเคยชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังมาเมื่อ26ปีที่แล้ว2ประตูต่อ1จึงเกิดขึ้นเกิดโดยที่เหลือคนในสนามแค่เพียง9คนเราก็ทำมาแล้วนะคุณวิเชษโอ้โหนี่มันสุดติ่งเขาบอกว่าแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเราใช้ทุกพลังงานหมดก๊อกกับการเจอเกาหลีใต้ในแมตช์นั้นนะปรากฏว่าหลังจากนั้นเจอกับคูเวตก็แพ้3ประตูต่อ0แพ้จีนไปอีก3ประตูต่อ0นะ
ไม่ได้เหรียญอะไรเลยแต่ว่าคือมันเป็นแมตช์ตรึงใจอ่ะเป็นแมตช์ตรึงใจคุณเชษคิดดูดิว่ามันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดแบบมันบี้กัน10นาทีสุดท้ายอ่ะโอ้โหมันน่าหัวใจวายจริงๆนะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เผาเครื่องเผาหัวกันด้วยเรื่องนี้ข่าวเข้นประเด็นบอลงั้นเดี๋ยวเราพักกันเราจะไปประเด็นอื่นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกันหน่อยใช่นะข่าวเข้นประเด็นบอลสำหรับครึ่งแรกพักไปก่อนบิ้วไปเดี๋ยวค่ำนี้มันจะได้ดูแล้วสนุกนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะครับพูดได้เลยนะคะค่ะกลับมาช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะอรวรรณกับคุณวิเชษนะคะพอดีเมื่อกี้น้องช่างเทคนิคบอกว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องบิดนักหน่อยนะคะดิฉันก็จะไม่รู้คิวต้องให้น้องคิวมานะคุณวิเชษอ่ะปรากฏว่าวันนี้บอลจะชัดไม่ชัดเย็นนี้ก็รู้นะคะแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเอาเป็นว่าเจอโรคเลื่อนยาวๆไปยาวไปอันนี้เร็วที่สุดก็สิ้นปีใช่ไหมคุณเชษเมื่อวานนี้ฟังจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดแล้วคืออย่างนี้ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยนะคุณวันมันโยงกันอยู่นะคือที่ผมเริ่มต้นตรงที่ว่าวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคุณวันแต่เรื่องหนึ่งที่มันเลื่อนเหมือนกันซึ่งมันโยงกันอยู่ก็คือตามคิววันนี้นี่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เนี่ยนะเข้าที่สู่ที่ประชุมครม.นะแต่ล่าสุดนี่ปรากฏว่ามีการขอเลื่อนวาระนี้ออกไปนะครับในการประชุมเช้าวันนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะครับวันที่มีการขอปรับเปลี่ยนขอเพิ่มเติมงบประมาณเข้ามาก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจเลื่อนเรื่องนี้ออกไปและไปทำให้มันเรียบร้อยและเดี๋ยวเสนอกลับเข้ามาใหม่ที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันโยงกับไทม์ไลน์ที่กรอนพูดถึงเนี่ยว่ามันเลื่อนไปถึงปลายปีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าแนวคิดของรัฐบาลเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณจากเนี่ยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะทั้งหมดหรือจะส่วนหนึ่งก็ไม่ได้จ้ะล่ะแต่ว่าคิดว่าจะใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังตามข้อแนะนำของกปช.นี่มันอยู่ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะว่าตรงนี้อีกทีแต่ว่าเอาเป็นว่าไปดูการแถลงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกมอบหมายหน่อยนะครับว่าคุณจุลพันธ์ว่าไงเจ้าตัวยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแน่นอนโดยวันที่27มีนาคมนี้จะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลนะทีนี้หลังจากการประชุมใหญ่ล่าสุดก็มีการมอบหมายให้อนุกรรมการไปตรวจสอบความจริง
ไปดูมาตรการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ต่ำกว่า100แห่งเลยนะไปดูหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า100แห่งทั้งภาครัฐทั้งประชาชนทั้งหอการค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะแล้วก็ได้มีการส่งคำตอบทยอยและก็ทยอยดำเนินการไปแล้วเสร็จทั้งนี้จะนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะรายงานนะของกระทรวงการคลังก็จะเสนอประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายต่างๆนะเพื่อบอกถึงกลไกในการเดินหน้าโครงการนะครับเพราะฉะนั้นคุณจุลพันธ์บอกว่าหลัง27มีนาคมนี้กระบวนการต่างๆจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทในดิจิทัลเนี่ยชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าจะประชุมวันที่10เมษายนนะเพื่อสรุปรายละเอียดโครงการเตรียมเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะภายในไตรมาส3ของปี2567ไตรมาส3ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน67ในกรุงก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการพอจากนั้นไตรมาส4ทับ2567ก็คือเดือนตุลาคมหรือเดือนธันวาคมปีเนี้ย67นี่แหละครับรัฐบาลก็จะเริ่มเติมเงิน 10,000 บาทให้กับประชาชนยืนยันจะไม่มีการกู้เงินหรือไม่นักข่าวถามนะเจ้าตัวบอกงี้เลยผมไม่ได้พูดแบบนั้นขอให้รอดูคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะประชุมแต่มั่นใจว่ารัฐบาลมีงบประมาณที่จะมาใช้สำหรับโครงการอย่างแน่นอนทีนี้ผมเลยจะพาไปดูไทม์ไลน์ที่มีการกำหนดเอาไว้ของรัฐมนตรีนะจริงๆแล้ววันนี้ต้องนำเรื่องงบประมาณแผ่นดินปี68เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมครม.แต่ว่าเขามีการเลื่อนอย่างไรก็ตามนะคุณระวันไทม์ไลน์ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้เนี่ยนะชัดเจนนะครับว่าจะพิจารณาทุกอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นจะส่งร่างพรบงบประมาณปี68นะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวาระ1เนี่ยวันที่5กับวันที่6มิถุนายน2567นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งกรรมการวิสามัญไตรยติเรียบร้อยเนี่ยวาระ2วาระ3จะกลับมาสู่สภาเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคือ28ถึง29สิงหาคม2567เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่วุฒิสภานะครับซึ่งน่าจะเป็นวุฒิสภาชุดใหม่แล้วล่ะผมคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเดือนกันยายนก็คือวุฒิสภาจะพิจารณาร่างงบประมาณปี68ในวันที่9กับวันที่10กันยายนปี67เสร็จแล้วหลังจากนั้นสำนักเลขาธิการครม.ก็จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้งบประมาณเนี่ยขึ้นทูลเกล้าถวายวันที่17กันยายน2567นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ปุ๊บกับสิ่งที่คุณจุลพันธ์ได้แถลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้สูงมากรวนว่าเงินจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะส่วนหนึ่งหรือจะทั้งหมดไม่รู้ล่ะจะมาจากงบประมาณแผ่นดิน2568เพราะว่าจังหวะมันไปลงพอดีละที่คุณจุลพันธ์ได้พูดถึงเอาไว้เนี่ยว่าไตรมาสสุดท้ายจะเริ่มเติมเงิน 10,000 บาทเข้าสู่บัญชีของประชาชนเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่าเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะทีนี้มันก็มีทางเลือกอยู่2ทางหรืออาจจะเป็นการผสมก็ได้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเลือกแบบไหนนะถ้าสมมติว่าช่วงนั้นวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลายคนคัดค้านกับการกู้เงินโดยการออกพรบตรงเนี้ยพ้นจากวาระไปแล้วเนี่ยถึงจังหวะนั้นไม่แน่นะครับรัฐบาลมีทางเลือก2ทางนอกจากใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยปี68ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้เงินทีนี้กู้เงินมันก็มี2อย่างหนึ่งก็คือกู้โดยการออกพระราชบัญญัตินะซึ่งแน่นอนต้องผ่านสภาทั้ง2สภาต้องใช้เวลากับวันที่2คือออกพรกเมื่อวานมีการแต่พูดถึงเรื่องการออกพรก.อยู่หน่อยนึงก็เหมือนสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกพรก.กู้เงินเนี่ยแต่ว่าจะกู้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าใช้เงินมันอยู่ที่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ด้วยจากโครงการนี้ถ้าลดขนาดลงมาแล้วลดคุณสมบัติลงมาต่างๆมาเงินอาจจะต้องใช้ 500,000 ล้านก็ได้ก็อยู่ว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายจะเท่าไหร่เพราะงั้นความจะเป็นในการกู้เงินจะน้อยลงหรือถ้าสมมติจะไม่กู้ใช้เงินมวลแผ่นดินเนี่ยจะทำไงเพราะงั้นผมว่าประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากการแถลงเมื่อวานนี้นะครับค่ะนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากที่คุณจุลพันธ์นะได้พูดถึงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะคุณวิเชษคะว่ายังไงเนี่ยเราข้ามช็อตไปเลยละกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะเห็นเงินเข้าไปที่ชาวบ้านเนี่ยตั้งแต่กุมภาแล้วแต่ก็เรียกว่ามันโดนดักระหว่างทางนะข้อทักท้วงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านะคะไปนู่นแหละนะคะไปนู่นเลยนะคะไตรมาส4ก็ตีซะว่าปลายปีก่อนสิ้นปีนะคุณจรพันธ์ใช้คำว่าก่อนสิ้นปีจะมีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้ถึงมือประชาชนทุกคนในกรอบและเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่คุณวิเชษได้มองทางความเป็นไปได้เนี่ย
ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในส่วนของครม.หนึ่งนะคะคือตอนนี้แม้จะเป็นนโยบายที่เป็นเรือธงมาตั้งแต่พรรคเพื่อไทยหาเสียงแต่เมื่อมาอยู่ในรัฐบาลมันเป็นนโยบายผสมของทุกพรรคก็เท่ากับว่านโยบายเรือธงของแต่ละพรรคต้องอยู่ในนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะต้องนะคะออกเป็นกฎหมายนะคะออกเป็นกฎหมายแล้วถ้าจะมีวิธีการออกเนี่ยนะคงต้องออกเป็นพ.ร.ก.นะคุณวิเชษฐ์เพราะพ.ร.บ.เนี่ยด้วยเวลาด้วยระยะเวลาน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันเพราะว่ากว่าจะประชุมกรรมการชุดใหญ่กว่าจะแบบต่างๆนานาส่งตรวจสอบร่างอะไรอีกนะคะเขาบอกว่ามันก็มีแนวโน้มอ่ะว่าในความเป็นไปได้นะคะหนึ่งงบเขาไม่มีต้องกู้มาแน่ๆออกเป็นพ.ร.ก.เนี่ยนะคะทั้งพรรคร่วมทุกพรรคพรรคอื่นจะเอาด้วยหรือเปล่าจะเอาด้วยหรือเปล่านะคะแล้วแน่นอนเสียงในสภาก็มีความสำคัญนะคุณวิเชษฐ์นะโอ้โหขนาดร่างงบประมาณน่ะเห็นไหมร่างงบที่พิจารณางบปี67กันน่ะแม่ยังมีคนปล่อยข่าวลือเลยว่านะคะจะมีการอะไรนะมีความคว่ำมีความคว่ำในการโหวตกฎหมายงบประมาณจะเปลี่ยนตัวนายกนะแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นกฎหมายสำคัญเนี่ยกฎหมายการเงินก็น่ากลัวเหมือนกันคว่ำไม่ได้ถ้าคว่ำโดยทั่วไปก็รัฐบาลต้องลาออกอันนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์การเมืองด้วยนะที่ต้องควบคู่กันไปนะคะในการที่จะพูดว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะคลอดไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนทีมงานบอกให้ดิฉันพักเหรอให้พักก่อนมีสปอตหลายตัวเหรอใช่งั้นก็พักเลยงั้นเท่ากับว่าต้องพักตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันมีปัญหาเรื่องเสียงไม่ออกใช่ไหมงั้นก็พักไปค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าได้เมื่อไหร่บอกมาอีกทีนึงแล้วกันข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการและตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer สาธิตและประยุกต์งานฟรีถึงสถานที่023701955-6ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอและสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุนทีวีตั๋วถูกตั๋วเครื่องบินรถไฟญี่ปุ่นยุโรปโรงแรมทราเวลการ์ดจองเว็บมีบริการหลังการขายทีวีแอร์บุ๊กิ้งสีลม0805515123-5หรือไลน์และเมล Let's go มัธยาจะตัดเหมือนตาโปรเกรสซีฟต้องมัธยาจากทีมอสายตามัธยาอย่าตัดเหมือนตาโปรเกรสซีฟต้องมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์อยากตัดแว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟต้องมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนหุ้นโลกกำลังร้อนแรงจังหวะนี้ต้องจัดกองทุน KF Global คัดหุ้นเด็ดทั่วโลกจากหุ้นทุกประเภททุกอุตสาหกรรมไม่ติดข้อจำกัดของดัชนีด้วยฝีมือการคัดของ BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลกให้ได้หุ้นตัวท็อปแบรนด์ดังธุรกิจเด่นเพื่อคว้าโอกาสลงทุนที่ดีที่สุดสอบถามโทรบลจ.กรุงศรี02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือ KMA หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนยืนมองเบอร์ห้าไม่เป็นใจ
ผมแน็กชาลีจะฤดูไหนก็เซฟค่าไฟได้ทุกฤดูเพราะฉลากเบอร์5แบบใหม่5ดาวจากกฟผ.ประหยัดไฟใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาร่วมรักโลกไปกับแน็กและกฟผ.นะครับซีคอนโปรเดือดลดดับร้อนที่บูธซีคอนงานบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก2024 23-31 มีนาคม67ประตู ES 103ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ถ้าปอร์เช่คือรถที่ใช่จะรออะไรวันนี้เป็นเจ้าของปอร์เช่911 Panamera และ Taycan กับ Porsche Thailand รับรถได้ทันทีพร้อมข้อเสนอเกินต้านสบายใจด้วยวารันตีจากโรงงานและเซอร์วิสมาตรฐาน Porsche เยอรมนีและมอเตอร์โชว์นี้พบที่สุดแห่งความแรง Porsche 911 GT3 RS Porsche Thailand by AAS Group 0911-911-911 เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเชื่อหรือไม่อิทธิพลแห่งฮงจุ้ยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้อย่างน่าเหลือเชื่อ27เมษายนนี้หาคำตอบไปพร้อมกันกับสัมมนารอดรวยรุ่งอิทธิพลแห่งฮงจุ้ยยุค9ร่วมถอดรหัสไขความลับในศาสตร์แห่งฮงจุ้ยและประยุกต์ใช้กับธุรกิจคุณทำความรู้จักกับฮงจุ้ยยุค9ปรับทิศทางบ้านอย่างไรให้ธุรกิจปังฟังสดถามสดตอบสดให้หายคาใจกับอาจารย์วิสิทธ์เตชะเกษมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังของเมืองไทยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์รอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9โอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะพาคุณวางทิศให้ถูกจับทางให้ดีก้าวเร็วรวยเร็วก้อนไกล27เมษายนนี้รับจำนวนจำกัดแอดไลน์ได้เลยที่ line @thinkingradioข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สนับสนุนโดย GNT Organic เพื่อสุขภาพเส้นผมและผิวที่ดีอ่อนโยนและปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหรือแอดไลน์ @GT_Organic เชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนและสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อยมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าวันนี้เบรกมันอาจจะงงๆนิดหน่อยพอดีมีปัญหาเรื่องเครื่องมิกเสียงก็ทำให้สปอตที่ควรจะเปิดไปหลังเบรกหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เปิดเนาะก็เลยต้องมาทบในเบรกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะคุยได้อีกไม่กี่นาทีนะคุณวิเชษฐ์คือเราคุยดิจิตอลวันต่อให้มันจบเลยดีมั้ยคุณวันเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญต่อค่ะคืออย่างงี้คือเมื่อวานเนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนอกเหนือจากการแถลงของทางคุณจุลพันธ์แล้วได้วุฒิชัยก็ได้มีการอภิปรายเรื่องนี้กันเยอะมากเป็นส่วนที่ถูกพูดถึงเยอะด้วยเช่นกันถูกพูดเยอะแล้วก็คนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีการบอกไว้เลยบอกว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.ก็คือสว.สมชายแสวงการซึ่งแน่นอนอภิปรายเรื่องนี้บอกนายกหมกมุ่นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะซึ่งได้ไปคุ้มเสียขอวิงวอนมาตลอดว่าให้เลือกโครงการนี้อย่าดันทุรังตนอยู่ในวุฒิสภาแห่งนี้มาและเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วมี5ครั้งนะครั้ง4แล้วก็4รัฐบาลที่รับฟังความเห็นแล้วนําไปแก้ไขแต่มีรัฐบาลหนึ่งไม่ฟังคือเรื่องรับจำนำข้าวอันนี้ก็รัฐบาลยิ่งรักนั่นแหละสุดท้ายนายกบางคนต้องติดคุกนายกหนีออกไปต่างประเทศฉะนั้นดิจิทัลวอลเล็ตก็เหมือนกันขอเตือนด้วยความหวังดีว่านี่คือการอภิปรายทิ้งทวนของสว.เพราะ11พฤษภาคมนี้ก็จะหมดเวลาของเราแล้วและโครงการนี้คุณสมชายบอกว่าเป็นการตำน้ำพริกตลาดแม่น้ำไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลี่ยงเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายและนำไปสู่คดีความแน่นอนทั้งที่ได้รับการคัดค้านต่างๆมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกู้เงิน500,000 ล้านบาทเพราะว่าเงินเหล่านี้จะละลายลงไปกับการแจกแล้วไม่ได้ผลนะครับแม้ตัวเลขรายรับที่ได้จากการเพิ่มขึ้นจากดิจิตอลรวมกันตั้งแต่ปี2024ถึง2027เนี่ยขึ้นมาประมาณ500,000 ล้านแต่ถ้าเอาเงิน500,000 ล้านไปลงทุนโดยไม่แจกท่านจะสร้างผลประโยชน์เท่าไหร่ได้500,000 ล้านบวกๆนะครับและประเทศไทยก็ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำเรื่องนี้เนี่ยคุณสมชายบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการกับรัฐบาลแน่นอนนั่นเป็นเสียงหนึ่งนะของงานอภิปรายเมื่อวานนี้นะคุณระวันใช่ค่ะก็มีการพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คุณสมคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะวิเชษเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อภิปรายแล้วก็เหมือนกับนะคะต้องบอกว่าก็อาจจะเรียกว่า
ปรามได้ไหมปรามหนักๆแล้วบอกว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดการติดคุกหัวโตก็ได้นะเพราะว่าคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนเนี่ยก็ไล่มานะคะว่านั้นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะที่แม้จะผ่านจากกกต.มานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนสัญญาว่าจะให้หรือไม่นะคุณเฉลิมชัยสว.ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งตอนที่กำลังเอ่ยมาถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านนายกลุกออกไปจากห้องประชุมพอดีนะโอ้ก็ทำให้คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนแกชุนๆหน่อยนะบอกฟังด้วยสิอย่าให้รัฐมนตรีมาฟังผมอย่างเดียวถ้านายกไม่มานั่งฟังเขาก็ไม่เรียกคณะรัฐมนตรีนะเอาเป็นว่าก็มีอารมณ์ฉุนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็มีการทักอย่างนี้บอกว่าในลักษณะของความผิดเวลามีกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยใส่ซองพันสองพันยังผิด อันนี้หาเสียงจงครึ่มอาจจะผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา73วงเล็บ1นะที่ห้ามไม่ให้มีการเสนอว่าจะให้นะตัดเตรียมทรัพย์สินผลประโยชน์นะคะก็ไล่บทลงโทษกันไปดิฉันข้ามไปนะคะแต่การที่บอกว่านะคะนโยบายนี้จะเป็นการกระตุกเศรษฐกิจสร้างโอกาสประกอบอาชีพขยายกิจการนะได้มีการหมุนเงินได้หลายรอบเนี่ยแต่นะคะเมื่อดูตอนแถลงนโยบาย11กันยา66รัฐบาลก็ไม่ได้แจ้งที่มาที่ไปของแหล่งรายได้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญเมื่อกี้นี่ผิดกฎหมายเลือกตั้งคราวนี้จะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา162เพราะว่าเวลาแถลงนโยบายเนี่ยต้องบอกที่มาแหล่งรายได้นะก็ไปดู42หน้าก็ไม่ได้บอก42หน้ากระดาษของรัฐบาลไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาจากไหนเหมือนกับที่โฆษณาหาเสียงนะคะแล้วเงื่อนไขเปลี่ยนไปอีกทำให้ต้องกู้ก็ยังไม่ชัดว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบนะคะก็เป็นว่าเรื่องแบบนี้ปปช.ก็ทักแล้วว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะคะการที่กกต.มาใช้ดุลยพินิจบอกว่าทำได้กกต.เองก็จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะก็ลองดูกันนะคะบอกว่าจะดูนะคะว่าที่บอกว่าจะมีการแจกเนี่ยที่คุณจุลพันธ์บอกว่าจะแจกแน่นอนผมถามว่าจริงหรือไม่ถ้าไม่แจกเจ๊งเลยนะเพราะเป็นนโยบายคนที่ชื่อเศรษฐาหาเสียงดังหาเสียงดังฟังชัดหาเสียงไว้ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับประชาชนก็ยอมรับกับประชาชนจะได้ไม่ติดคุกหัวโตอ่ะประมาณนี้สำหรับดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังเป็นงานยากนะต่อให้ไม่มีสวชุดนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดคดีความส่งท้ายโดยบรรดาสวที่เขาตั้งประเด็นเอาไว้อย่างนี้หรือเปล่าช่วงนี้เราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สนับสนุนโดย GNT Organic เพื่อสุขภาพเส้นผมและผิวที่ดีอ่อนโยนและปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหรือแอดไลน์@GT_Organic เชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนและสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อยเวลา 8 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 วงเงินงบประมาณ 3,480,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยพิจารณาพร้อมรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 ของวุฒิสภาที่ได้มีการศึกษาคู่ขนานกับสภาผู้แทนราษฎรโดยจะใช้เวลาพิจารณาเพียงวันเดียวเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจของวุฒิสภาไม่สามารถปรับแก้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อสังเกตโดยเป็นการพิจารณาและลงมติในวาระเดียวว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งนี้วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา143รัฐมนตรีต่างประเทศและพลังงานยืนยันปมพื้นที่ซับซ้อนอ่าวไทยระหว่างไทยกัมพูชาต้องเจรจาคู่ผลประโยชน์ชาติย้ำไม่นำทรัพยากรธรรมชาติแลกที่ดินนายปานปรีมหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงต่อประชุมที่ประชุมวุฒิสภาในการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ถึงการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินด้านพลังงานตามคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเกิดขึ้นอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2513จนกระทั่งไทยและกัมพูชาไม่สามารถตกลงเขตไหล่ทวีปได้โดยที่กัมพูชาได้กำหนดเส้นไหล่ทวีปในปี2515และไทยกำหนดในปี2516ซึ่งไม่ตรงกันต่อมาในปี2544ได้มีการลงนาม MOU 44ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีคณะกรรมการร่วมซึ่งในปี2557รัฐบาลที่ผ่านมาได้อนุมัติเจรจาบนพื้นฐาน MOU 44แต่ที่การเจรจาไม่เสร็จสิ้นและยาวนานเพราะเนื้อหาการเจรจาซับซ้อนและอ่อนไหวรวมถึงปัญหาการเมืองภายในและระหว่างประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับดินแดนและผลประโยชน์ชาติปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการด้านเทคนิคมาพิจารณาดำเนินการตามมาตรา MOU ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่แต่ส่วนตัวยืนยันว่าการเจรจาต้องเจรจาควบคู่กับประเด็นผลประโยชน์ประเทศชาติเบื้องต้นกระทรวงต่างประเทศยังไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือให้ความเห็นเพราะคณะกรรมการยังไม่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีด้านนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าไม่ว่าตนหรือนายปานปรีและนายกรัฐมนตรีห่วงดินแดนไทยและยืนยันว่าเมื่อเป็นรัฐมนตรีพลังงานจะไม่นำทรัพยากรธรรมชาติไปแลกเส้นเขตแดนแม้จะทราบว่าปัญหาพลังงานเป็นเรื่องสำคัญของประเทศที่จะต้องเตรียมความพร้อมพร้อมขอให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญกว่าเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดการเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99% โทมัสเอลวาเอดิสันTrust ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างฉับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณ MCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนLandy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ Landy Home สร้างบ้าน
านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมเที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งกาแฟปรุงสำเร็จฟินดี้เข้มข้นกลมกล่อมกับอาราบิก้าแท้กาแฟปรุงสำเร็จฟินดี้ฟินกับคุณประโยชน์ด้วยสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือผงรังนกคอลลาเจนและวัตถุดิบคัดสรร32ชนิดกาแฟปรุงสำเร็จฟินดี้ศูนย์แคลไม่มีน้ำตาลเข้มข้นกลมกล่อมดื่มเพื่อตัวคุณเองดื่มได้ทุกวันหรือมอบเป็นของขวัญคนรับก็ฟินพิเศษวันนี้2กล่องเพียง750บาทสนใจสั่งซื้อที่ Facebook ฟินดี้คอฟฟี่หรือโทร02-114-3299ซีคอนโปรเดือดลดดับร้อนที่บูธซีคอนงานบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก2024 23-31 มีนาคม67ประตู ES 103ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391ร้อนกว่าพายุระอุ กว่าแดดบ่ายก็การเมืองไทยนี่แหละจับตาว่าจะมีเหตุเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้เมื่อเกิดการรวมตัวกันของ3นายกโดยไม่ได้นัดหมายสว.กำลังจะหมดวาระชุดใหม่จะเป็นใครพรรคส้มจะถูกยุบหรือไม่เมื่ออดีตนักโทษคัมแบ็กจะเกิดปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์อะไรอีกที่สุดแล้วเราจะฝากชีวิตไว้กับการเมืองไทยได้หรือไม่ติดตามความสนุกที่ยิ่งกว่าละครได้ในเวทีความคิด Hot Issue สุดเซอร์ไพรส์การเมืองไทยไตรมาส2 25ถึง29มีนาคมทุ่มครึ่งเป็นต้นไปมาฟังไปพร้อมกันเพราะการเมืองไทยมีอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์ได้เสมอที่ 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สนับสนุนโดยพาราแคปซัสเพนชั่นยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้สำหรับเด็กปราศจากแอลกอฮอล์พาราเซตามอล120มิลลิกรัมมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นค้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัติชันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลขออนุญาตมาทักทายท่านผู้ฟังที่ชมสดกันอยู่ทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันนะคะที่ YouTube เช้านี้เป็นไงบ้างคุณสมประสงค์บอกว่าที่ปารีส8องศาตอนนี้ตี2ทักทายสวัสดีมานะคะขอบคุณมากคุณหมูบอกอยากได้เสื้อเชียร์ฮ่าฮ่าโอ้ไม่เป็นไรหาไม่ยากค่ะนะคะอันนี้เนื้อผ้าดีโฆษณาให้นะเป็นแบรนด์คนไทยวอริกนะคุณภาพใส่สบายได้สบายจริงๆดิฉันใส่บ่อยนะตัวนี้นะคะคุณสิริรัตน์ทักทายมาเช่นเดียวกับคุณประวิตรบอกโอ้โหสูงเนินโคราชนี่ร้อนพอๆกับบินค่าไฟที่เริ่มสูงนะคะคุณแป้งบอกตำรวจไม่แผ่วเลยแจ้งความเรื่องลายเซ็นกันเดี๋ยวก็จะคุยกับคุณวิเชษฐ์วันนี้ประชุมกตร.เนี่ยนะคือเอาเป็นว่าท่านนายกจะไปประชุมกตร.ตอนบ่ายวาระในการประชุมกตร.เนี่ยไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่นะดิฉันดูวาระแล้วน่าจะมีโดนๆที่ชาวบ้านอยากจะรู้ก็อาจจะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติเวลาเขาสั่งย้ายข้าราชการตำรวจไปประจำเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะแต่เรื่องที่ร้อนแรงเนี่ยสีกากีไม่จบกอดเอวคืออะไรย้ายมาอยู่ที่ทำเนียบแล้วทั้งคู่คืออะไรเพราะว่ายังไม่จบโอ้โหเหลือจะเชื่อคุณวิเชษฐ์อ้าวนะคะแม้กระทั่งเรื่องปลอมลายเซ็นนะบิ๊กโจ๊กโดนเข้าไปอีกหนึ่งนะส่วนทนายฝั่งบิ๊กโจ๊กบอกไหนบอกเอาสำนวนทั้งหมดไปให้ปปช.ทำไมยังมีอีกยังมีคดีกันอยู่อีกโอ้โหนี่นัวกันไปมากเลยแล้วก็เอาเป็นว่าคุณแป้งเลยบอกตำรวจไม่แผ่วเลยแจ้งความกันเรื่องลายเซ็นอีกนะไม่อายประชาชนกันบ้างหรอทะเลาะไม่เลิกจริงๆนั่นน่ะสิมันจะยังไงกันดีคุณธนกรบอกว่าอยากให้วิเคราะห์หน่อยว่าก้าวไกลจะโดนยุบพรรคไหมนะคะ อย่าโดนเลยเพราะยิ่งยุบยิ่งส้มวันนี้เดี๋ยวมีเวลาว่ากันยาวๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรที่น่าจับตาก้าวไกลบอกหนาวๆร้อนๆเพื่อไทยดูจะลอยลำใช่ไหมเรื่องมาตรา112ขอโทษกลับมาใหม่ดิฉันว่าเป็นข่าวเล็กๆแต่อ่านแล้วสะดุดปึ้งเลยคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยเรื่อง112 return สำหรับเพื่อไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะเลยไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะมีคนโดนยุบพรรคแค่พรรคเดียวหรือเพราะหามยามร้ายเพื่อไทยจะโดน
จะโดนก็จะโดนอีกภูมิใจไทยอีกเรื่องนึงนั่นเรื่องคุณศักดิ์สยามเรื่องจ่าเรื่องการจ่าแต่มีข่าวบอกว่าอันนั้นเขามีรายข่าววงรายงานข่าววงในบอกว่าน่าจะหลุดน่าจะหลุดไม่รู้ล่ะแต่ดูกันนะคะแล้วก็คุณแม็กเบคอนบอกกีฬาดีๆทำให้คนไทยรวมใจชอบบรรยากาศคนไทยรักกันแบบนี้นะคะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์แหมอยากเอาใจช่วยทีมไทยสุดติ่งเลยเตะทุ่มครึ่งนะคะยังบอกว่าดึกมันน่าจะเตะสักบ่ายโมงเดี๋ยวนะคะเห็นใจคนดูด้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงที่ฝั่งนั่งอัศจรรย์ไม่มีหลังคาอาจจะลมคาสนามอาจจะเป็นลมคาสนามเตะกันตอนบ่ายเลยเหรอคะคุณสมศักดิ์เอาอย่างนั้นเลยเหรอแม่นี่ไม่รู้ว่าจะรักทีมชาติไทยขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วนะเนี่ยนะคะคุณธนกรนะคะบอกว่าติดตามมาหลายปีตั้งแต่ดิฉันไปทำงานไปทำอะไรนะไปทำรายการอะไรแล้วโดนยกเลิกไม่เป็นไรก็กลับมาเนี่ยโผล่ก็มาได้อยู่คุณธนกรนะคุณฟ้าสายบอกฟังเรื่องบอลสนุกมากเคยไปดูในสนามเห็นเขาจูบรถไฟดื่มแอลกอฮอล์ส่วนตัวไม่โอเลยเออใช่ใช่เขาถึงต้องเตือนเรื่องนี้เขาห่วงกองเชียร์ไทยเป็นอันมากนะนักเตะดูเขาไม่ห่วงเท่าไหร่นะเขาห่วงคุณนักเตะคนที่12นี่แหละกลัวจะทำผิดเข้านะคะคุณชยาบอกเช้านี้ไม่มีแดดเลยวันนี้น่าจะไม่ร้อนอาจจะช่วยให้นักเตะเกาหลีไม่ล้าเกินไปนะคะคุณไพฑูรย์ให้ดาวมาเหรอโอ้ขอบคุณมากแล้วก็คุณวิเจบอกว่าสงสารท่านสวครับตอนนี้เพื่อไทยทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วครับมีก้าวไกลอ่ะนะคะมาดูที่ Facebook กันต่อหน่อยคุณเชษนะเราก็จะมีโอกาสได้ฟังท่านผู้ฟังบ้างนะคะผลัดกันไม่ใช่ฟังแต่เรานะในยามเช้าแบบนี้นะคนไหนไม่ได้ดิฉันอ่านเอาอากาศไม่ทันหรือไม่เจอเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันอ่านทุกวันพอจบรายการแล้วมีเวลาจะไปนั่งไลฟ์อ่านหมดเลยคุณนิการชมมาคุณนันทนาบอกว่าที่บ้านให้จอดรถได้ฟรีนะคะพระราม954ที่เหลือก็เดินไปโอ้โหน่ารักที่สุดมีการออฟเฟอร์ให้มาจอดรถหน้าบ้านได้ฟรีแล้วหูคุณนันทนาน่ารักที่สุดเลยบอกว่าแต่ที่เหลือก็เดินไปนะเอาเป็นว่าคนที่เขาไปดูตัวจริงเสียงจริงเขาบอกว่าเขาไม่เอารถไปกันแถวนั้นนะรถติดมากไปโดยรถสาธารณะวันนี้ฝากพี่แท็กซี่กับพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่าโขกมากได้ไหมคะเห็นใจนะเห็นใจคนไทยด้วยกันหน่อยนะคะอย่าโขกอย่าโขกจนเกินงามเลยเอาพอดีท่านจะน่ารักขึ้นมากนะคะอย่าฟันนะอย่าถือดาบคอยฟันคนชาติเดียวกันนะฟันหัวแบะเลยนะคะคุณอุไรทักทายมาบอกฟันทุกวันเลยคุณอรุณบอกยังไงเตือนไว้ทำใจไว้หน่อยนะเวลาแพ้ขึ้นมาคนไทยมักจะไม่แพ้ไม่เป็นไรนะวันนี้เรากีฬาเราก็ต้องมีแพ้มีชนะนะมีเขามีเราใช่ใช่นะคะคุณลุงจีบอกว่าโหฟังเราสองคนบิ้วเรื่องฟุตบอลสนุกตื่นเต้นมากเลยห่วงฝนจะตกตอนเย็นนะเอาว่าคุณธรรมศักดิ์ทักทายมาคุณวัชกรส่งกำลังใจให้ทีมชาตินะคะขอบคุณมากทุกคนนี่ครูเชษดิฉันสะดุดข่าวนี้ก่อนจะไปเรื่องศึกตำรวจอันโมโหลาแล้วไม่ยอมจบที่บอกว่าตกลงยุบพรรคจะมีแต่เรื่องก้าวไกลหรือเปล่าเรื่อง112เนี่ยครูเชษมันน่าสนใจไม่เป็นข่าวเหมือนข่าวแจงนะเป็นข่าวเพรสลีลิธรรมดานะแต่อ่านแล้วแบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือครูเชษจำได้ใช่ไหมว่าเมื่อการศาลรัฐธรรมนูญกันแล้วเรื่องเด่นในวันนั้นเนี่ยในการประชุมเมื่อพุธที่20เนาะมันมีเรื่องที่คุณเรืองไกลเป็นคนร้องคุณเรืองไกลเนี่ยเขาร้องเรื่องยุบพรรคเนี่ยเขาร้องทั้งก้าวไกลแล้วก็ร้องเพื่อไทยด้วยนะของเพื่อไทยเนี่ยเขาร้องว่าเขาเอามาจากนะคะโซเชียลมีเดียของคุณชัยเกษมนิติสิริคุณชัยเกษมเนี่ยมีสถานะสำคัญอยู่นะเขาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วยังมีความเป็นแคนดิเดตอยู่จากวันนั้นจนวันนี้นะอยู่เหมือนกับคุณอุ้งอิงเหมือนกับคุณเศรษฐานี่แหละมันมีคุณชัยเกษมอยู่ด้วยทีนี้คุณเรืองไกลเอาไปร้องนะบอกว่าก็มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112เหมือนกันนะเพราะว่าในโซเชียลมีเดียของคุณชัยเกษมมันก็มีโลโก้พรรคนะก็คือพรรคเพื่อไทยของคุณชัยเกษมที่สังกัดอยู่นี่แหละแต่ในลักษณะนั้นเนี่ยคือจะถือว่าเป็นการสนับสนุนการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะว่ามันมีคำแถลงการของคุณชัยเกษมนะคะซึ่งคุณเรืองไกลดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะจุดยืนแถลงการดังกล่าวการเห็นโลโก้พรรคนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองนะคะก็อ้างอิงจากมาตรา112แล้วก็ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วว่า
แม้ก้าวไกลจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงแล้วก็เป็นเรื่องเปิดเผยก็ตามแต่พักแต่ศาลมันบอกมันเข้าข่ายซ่อมกลอนบอลทำลายนะเป็นงานล้มล้างรัฐธรรมนูญนะคะกกต.จึงเอากลับมาแล้วเดี๋ยวจะส่งแล้วก็จะส่งกลับให้ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาต่อทีนี้วันนั้นเนี่ยเอากลับไปที่แมตช์พุธที่แล้วก่อนศาลรัฐธรรมนูญเขาดูคำร้องที่คุณเรืองไกรร้องพรรคเพื่อไทยไปบอกว่าคุณชัยเกษมเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้มีอำนาจกระทำการแทนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานว่านะคะคุณชัยเกษมมีความมุ่งหมายหรือการกระทำใดๆที่จะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยเหมือนเพื่อไทยอ่ะจะหลุดไปแล้วนะคุณวิเชษเรื่องข้อกล่าวหา112ที่คุณเรืองไกรร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าไม่รับคำร้องก็เท่ากับหลุดไปแล้วสิปรากฏว่ามันยังไงคะคุณวิเชษมันมีอย่างนี้ล่าสุดนี้เองนะคะวุฒิสภาเนี่ยได้แจ้งว่านะคะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเมื่อวันที่25มีนาอันนี้ประชุมวันที่20นะ25มีนามีสว.นะคะที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบอกว่ามีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีตุลาการอีกคนนึงเข้ามาชื่อคุณสุเมธรอยกุลเจริญนะท่านหนึ่งท่านอยู่แล้วเป็นประธานศาลอีกท่านหนึ่งนะคะสุเมธรอยกุลเจริญมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญพอเจอการเปลี่ยนแปลงนะจากพระบรมราชโองการที่ว่านี้เลยบอกว่าเพื่อให้มันถูกต้องตามกระบวนการพิจารณาจึงขอเพิกถอนสิ่งที่พิจารณาไปเมื่อพุธที่20อ่ะที่บอกว่าการร้องคุณชัยเกษมอ่ะไม่รับคำร้องอ่ะเพิกถอนไปแล้วค่ะแล้วจะมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามของใหม่สรุปที่บอกคุณชัยเกษมโดนเรื่อง112จากเรืองไกลศาลไม่รับคำร้องไปแล้วไม่มีหลักฐานอะไรที่มันจะประจักษ์ชัดได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่ในเมื่อตอนนี้มีประธานศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการโปรดเกล้ามาแล้วอาจารย์นครินทร์มีคุณสุเมธรอยกุลเจริญมาเป็นตุลาการสิ่งที่ประชุมไปเมื่อวันที่20ต้องถอนมาประชุมกันใหม่อีกทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของวิธีการพิจารณาในเรื่องนี้ในคำร้องนี้หรือไม่นะคะก็เลยเอาไปว่ามันก็เลยอิลึกตึกตักน่าติดตามมาอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าศาลจะพิจารณาเอาองค์ประกอบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะนะเพราะว่าพอบอกว่าสิ่งที่พิจารณาไปแล้วยังขอถอนเลยบอกต้องมาพิจารณาใหม่นะอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณเชฟเหมือนเป็นข่าวแจกอ่านแล้วก็เฉยเฉยมันยังไงแต่พอมานั่งเอ๊ะมันก็ทำให้ต่อมเอ๊ะทำงานเหมือนกันนะคะก็ดีละคืออย่างนี้นะก็ถ้ามาทบทวนใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยืนยันมติเดิมกลับคือยกคำร้องแล้วพิจารณาที่การที่สองเปลี่ยนจากเดิมมายกคำร้องเป็นรับเอาไว้พิจารณาอันนี้ก็จะเป็นถ้าสมมติว่ารับเอาไว้พิจารณาก็ต้องดูว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะจะพิจารณาแบบไหนหรือว่าจะพิจารณาว่าไม่ผิดหรือถ้าพิจารณาว่ามันน่าจะเข้าข่ายนะก็อาจจะเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรรคอะไรเงี้ยสมมติว่ามันจะมีรายละเอียดต่อนี้ก็ต้องไล่ไปทีละสเต็ปนะทีนี้กรณ์ไหนก็ต่อเรื่องตำรวจแล้ววันนี้ที่บอกว่านายกเศรษฐาท่านจะเป็นประธานการประชุมกตร.เนี่ยน่าสนใจนะผมไม่เห็นวาระนะคุณกรณ์แต่ว่าล่าสุดในพลตรีรอยอิงคาไฟโรดเนี่ยนะท่านไปรับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งรองกตร.นี้ตอนนี้ว่างเต็มตัวเรียบร้อยแล้ว1ตำแหน่งแน่ๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้ก็จะหยิบยกนะการแต่งตั้งรองผบ.ตร.คนใหม่เข้าสู่การประชุมของกตร.เลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอว่าอีกสักหนึ่งเดือนแล้วก็อีกเอาเข้าไม่แน่ใจเพราะว่าตำแหน่งสำคัญนะอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่าพลตรวจโทประจวบผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยประจวบวงศ์สุขเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีการคาดหมายว่าจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.แล้วเผลอๆก็อาจจะมาเบียดแย่งกันนะกับบิ๊กต่ายรักษาการคนปัจจุบันเนี่ยนะพลเอกพันเพชรในการชิงตำแหน่งผบ.ตร.ปลายปีนี้นะ
าจจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจพอพูดถึงคุณกตรแล้วนะคุณรวรรณค่ะดูวาระแล้วเรื่องเพื่อพิจารณาไม่มีนะคะคุณวิเชษณ์ตอนนี้เพราะว่าข่าวนี้ออกมาก่อนที่คุณวิเชษจะพูดนะหรือมันไม่ทันก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรื่องเพื่อพิเนี่ยในกตรบ่ายวันนี้ที่ท่านนายกจะไปเป็นประธานประชุมเนี่ยนะคะมันมีเรื่องเลื่อนเงินเดือนเสนออนุกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมเรื่องร้องทุกข์ดำเนินการต่อกพคตรเรื่องกฎกตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศนะคะเรื่องการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปประจำนะคะหรือสำรองราชการจะทำยังไงข้อบังคับในการดำเนินการระหว่างนั้นจะเป็นยังไงหรือจะมาตั้งภายหลังหมดเหตุให้สำรองราชการแล้วจะเป็นยังไงเรื่องเงินเพิ่มพิเศษไม่เห็นจะมีนะคุณเชษแล้วก็จะมีเรื่องแต่งตั้งมีแต่อันนี้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งในสังกัดโรงเรียนในร้อยนักเรียนตำรวจไม่มีนะแต่ไม่แน่ใจก็เลยไม่การันตีไม่การันตีแต่ว่าเรื่องห้องประชุมอ่ะเรื่องห้องประชุมอ่ะมันร้อนกว่ามันจะต้องพูดกันไหมมันอาจจะเป็นเรื่องที่ประธานนะได้กล่าวกับที่ประชุมให้ทราบหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์ไม่จบอ่ะท่านนายกสั่งให้จบแล้วออกคำสั่งซึ่งเป็นการตีแสกหน้าไปแล้วมันไม่จบนะคุณวิเชษไม่จบเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้เห็นความเคลื่อนไหวใช่ไหมทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะต้องออกโรงกันอีกครั้งหนึ่งนะปรากฏว่าไปร้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไปฟ้องคนที่มีคำสั่งแต่งตั้งและคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนคดีเว็บพนัน BNK Master ของสน.เตาปูนคือคราวนี้ฟ้องล็อตใหญ่เลย30รายนะทนายบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ไปฟ้องตำรวจเนี่ยแหละเหล่านี้เนี่ย30รายนะก็บอกแล้วไงบอกว่าตำรวจเนี่ยชุดเนี้ยไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนบิ๊กต่อก็บอกแล้วไงบอกว่าให้ไปอยู่ปปช.แล้วจำได้ใช่ไหมวันที่เขาแถลงข่าวแล้วก็กอดเอวเนี่ยบิ๊กโจ๊กไปกอดเอวอ่ะเขาบอกว่าเลิกแล้วต่อกันใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็บอกจะไม่ฟ้องนะบิ๊กต่อก็บอกสำนวนก็จะไปปปช.แล้วไงเป็นงั้นเนี่ยยังไม่ชนอาทิตย์เลยอ่ะไงเป็นงั้นอ่ะไงมาเป็นอย่างนี้อ่ะบอกว่าเอ้าบิ๊กต่อให้แล้วเนี่ยทนายความก็บอกว่าแล้วทำไมยังมีอีกนะมันเป็นการกระทบสิทธิ์กับบิ๊กโจ๊กแล้วสินะคะแล้วก็ในแง่ของตำรวจชุดนี้เนี่ยก็รู้อยู่เป็นชุดที่ทราบรายละเอียดอยู่ดีแล้วว่ามันเป็นประเด็นแค่มีแค่บางส่วนในคดีมินนี่ทราบอยู่แล้วเป็นชุดเดียวกันแล้วทำไมมาทำอีกนะคะทีนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าจากเรื่องนี้มันทำให้เกิดการออกหมายเรียกไปแล้วครั้งที่หนึ่งแล้วมันจะครบกำหนดในการออกหมายเรียกแล้วในเวลาต่อมาเราเห็นการออกหมายเรียกอีกใช่ไหมคุณวิเชษเท่ากับว่ามันออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งวันนี้ตามหลักต้องมารายงานตัวนะบิ๊กโจ๊กครั้งที่2ใช่พอ2ครั้งแล้วต้องมารายงานตัวในวันนี้จะเอายังไงนะคะก็เป็นว่าทนายความบอกไม่มันไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะว่าในการที่จะออกหมายจับจริงๆเนี่ยคนออกได้คือศาลเขาต้องดูเหมือนกันว่าออกหมายเรียก2ครั้งแล้วไม่มาเนี่ยแล้วการส่งหมายล่ะมันชอบหรือไม่ถ้าเกิดเป็นการส่งหมายโดยไม่ชอบศาลก็ไม่ออกหมายจับแน่นอนเพราะรอบ2บิ๊กโจ๊กเป็นไงรอบ1ไปรับคุณทักษิณกับดูครม.สัญจรใช่มั้ยรอบ2ลาพาครอบครัวไปเที่ยวอังกฤษไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านทั้ง2รอบทีนี้จะมาบอกว่าไม่อยู่บ้าน2รอบครบ2รอบแล้วเอาไงต่อหมายเรียก2ครั้งโดยทั่วไปเราก็จะท่องว่าหมายเรียก2ครั้งไม่มาเจอหมายจับใช่ๆแล้ววันนี้มันครบแล้วอ่ะจะเอายังไงนะคะแต่ทีมทนายบอกก็มันมาไม่ชอบอ่ะถ้ามันมาโดยไม่ชอบแบบนี้ศาลไม่พิจารณาออกหมายจับแน่นอนทนายเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะก็เป็นว่ายังไม่จบแล้วก็มีนะคะเรื่องของกรณีที่ใช้ชื่อว่าแม่บ้านของบิ๊กโจ๊กใช่มั้ยพันตำรวจโทคริสอีกก็มีประเด็นอีกบอกว่าเขาไปปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้วนะคะที่สน.เตาปูนแต่ทำไมไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่จะเข้าข่ายทำความผิดไหมทำไมไม่ดำเนินการไว้หรือเพราะรู้ว่าถ้ารับเอาไว้ก็จะต้องเป็นสำนวนส่งไปที่ปปช.ทั้งหมดพนักงานสอบสวนอีกคดีหนึ่งที่เป็นสน.เตาปูนที่มันเป็นเรื่อง BNK Bank Master อะไรเนี่ยที่มันลิงก์มากับมีคนที่มันเกี่ยวเนื่องมาจากเว็บบินนี่เนี่ยแต่มันมีคดีงอกที่สน.เตาปูนบอกก็นี่ไงเขาไปแสดงตัวแล้วคุณไม่ทำอะไรแสดงว่าคุณกลัวใช่ไหมว่าถ้าเอาเขาไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องส่งทั้งหมดไปที่ปปช.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกนี่ถือว่าเป็นการกระทบสิทธิ์เพราะนั้นฟ้องศาลเลย30คนบิ๊กโจ๊กเจออะไรบ้างมีคนจับผิดอัจฉริยะก็เคยบอกใช่ไหมบอกว่าเอ้ยเรื่องที่คุณไปอะไรนะไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และรับเข็มพระราชทานวปอรุ่นที่65บิ๊กโจ๊กขาดซ้อมย่อย โดยลักษณะถ้าขาดซ้อมเอ๊ะเขาจะเป็นซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ใช่ไหมใช่ถ้าขาดซ้อมเอาไปง่ายดิฉันไม่แน่ใจว่าขาดซ้อมอะไรแต่น่าจะเป็นขาดซ้อมสำคัญเพราะเขาบอกว่าถ้าขาดซ้อมเนี้ยจริงๆไปรับพระราชทานเข็มไม่ได้ปรากฏมีการพบว่าบิ๊กโจ๊กให้ลูกน้องไปเซ็นแทนไปเซ็นแทนว่าตัวไม่ได้ไปซ้อมแต่ไปเซ็นแทนแล้วก็เข้ารับไปแล้วปรากฏเมื่อวานนี้มีตำรวจไปร้องทุกข์อีกเป็นตำรวจจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเองนะชื่อพันตำรวจเอกกฤษณพงษ์ไกรชัยกิจบอกว่าเนื่องจากเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งความผิดบิ๊กโจ๊กอีกว่าร่วมการปลอมเอกสารทางราชการและใช้เอกสารปลอมคุณวิเชษตกลงสั่งย้ายไปอยู่ทำเนียบด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ยยังไม่จบศึกควันหลงยังไม่จบเนี่ยวันนี้ที่มันร้อนกว่าวาระการประชุมกตร.เนี่ยดิฉันว่าคือไอ้เรื่องศึกไม่จบเนี่ยท่านนายกจะเอายังไงวันนี้กตร.จะว่ายังไงคือตอนนี้เนี่ยคนที่รักษาการคือบิ๊กตายเนี่ยพลตรีปันเชษก็ไม่ยอมตัดสินใจนะท่านบอกว่าอยู่ที่คณะกรรมการที่สอบสวนคดีนี้ว่าจะเสนอไปยังปปช.หรือไม่ถ้าจะเสนอก็ต้องเสนอมาที่บิ๊กตายนี่แหละรักษาการเพื่อจะได้ส่งไปให้ปปช.ถ้าส่งไปให้ปปช.เหมือนอย่างที่พลตรีต่อศักดิ์บอกว่าได้คุยกับบิ๊กโจ๊กแล้วจบแล้วเรื่องเนี้ยทั้งหมดส่งปปช.หมดก็จะได้จบเรื่องหมายเรียกหมายจับเลยนะแต่ปรากฏว่ามันจะไม่ไปปปช.อันนี้แหละคือประเด็นถ้าไม่ไปมันก็ต้องยุ่งแล้วว่าตำรวจก็บอกว่า2ครั้งแล้วจะเอายังไงจะขออนุมัติศาลออกหมายจับไหมถ้าสอนอนุมัติศาลออกหมายจับถ้าเกิดเสนอไปแล้วศาลอาจจะไม่อนุมัติก็แย่เหมือนกันก็เสียหายนะทีนี้ผมคิดว่า30นาย30รายที่เป็นตำรวจที่บิ๊กโจ๊กให้ทนายไปฟ้องกล่าวรูด30รายเนี่ยน่าสนใจนะครับวันเพราะว่าถ้าเป็นคดีบินนี่คดีแรกเนี่ยพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยอันนี้เป็นกฎมอบหมายเลยให้พลเอกธนาช่ออัชนาชูวงเนี่ยรองผบตรเป็นคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะแต่ถ้าเป็นคดีเว็บBNK Master เนี่ยนะคนที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้เป็นหัวหน้าชุดนี่ก็คือพลตรีโททิติแสงสว่างปปช.นะนี่เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนคดี BNK Master พลตรีโททิติแสงสว่างนี่พลาดจากการชิงตำแหน่งปปช.มาแล้วก่อนหน้านี้ก็สมัครด้วยนะแล้ววุฒิสภาก็ไม่ได้โหวตให้นะโดยมองว่าตำแหน่งปปช.เนี่ยน่าจะไม่เทียบเท่าอธิบดีก็เลยไม่ผ่านนะตอนนี้ก็เลือกคนอื่นแทนไปแล้วก็พลาดเรื่องปปช.ไปแต่ก็ยังเป็นปปช.อยู่เหมือนเดิมเป็นอะไรเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น40นะพลตรีโททิติแสงสว่างรุ่นเดียวกันนี่เลยพลตรีเอกรอยกิ่งก็ไปโรดไปเป็นเลขาธิการสมช.นี่แหละนะเกษียณปีหน้านะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนะคดีเนี้ยคดี BNK Master ที่มันเกิดที่เตาปูนแต่เรื่องจริงๆต้นทางมันอยู่ที่หาดใหญ่นะมันอยู่ที่สงขลานะคุณโอวัลก็บอกว่าพลตรีโททิติแสงสว่างเนี่ยผมไปดูประวัติการรับราชการนะเคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลามาก่อนนะเมื่อปี60นะปี63มาตำแหน่งมาเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานนายกรัฐมนตรีใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่ไว้วางใจทำงานกันมาตลอดนะปี64ถึงไปเป็นรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและหลังจากนั้นดูแลคดีหลงจู้สมชายมีฝีมือก็เลยได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็ข้ามมาเป็นนี่เลยปปช.ปี65ที่ผ่านมานี่เองนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจติดตามอย่างยิ่งเมื่อการที่ทีมกฎหมายของบิ๊กโจ๊กฟาดมาที่พลตรีโทที่ติดแสงสว่างและทีมงานทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มันจะมีผลยังไงต่อไปหลังจากนี้นะก็แสดงให้เห็นว่าปปช.ปัจจุบันเนี่ยเดิมเคยอยู่สงขลามาก่อนนะครับบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนสงขลาในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆคดีความต่างๆเรื่องลึกลับซับซ้อนมันเยอะนะที่สงขลาติดตามดูกันต่อไปเรื่องนี้อาจจะยังไม่จบง่ายๆคุณโอ๊ตร้อนที่สุดวันนี้ต่อเลยนะคะตำรวจก็ร้อนเรื่องคุณทักษิณจะเข้าพักวันนี้จะร้อนไหมนะคะเพราะว่ากำหนดการเข้าพักบ่ายโมงโอ้โหนะครม.ประชุมเสร็จพอดีนะคงจะแบบมีจากครม.ไปดักเจอคุณทักษิณที่พักและไหนจะรวมถึงรูปพักอีกไปเจอกันหลายคนยกเว้นไม่มีเจอคนนี้ค่ะเศรษฐาทวีสินโอ้โหคิวงานเอียดข้างนอกข้างในแต่ว่าไม่มีเวลาแวะไปที่พรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่าพอจากทำเนียบเสร็จนะคะก็จะไปประชุมกตร.ใช่ไหมจากกตร.ไปดูบอลต่อไม่มีอะไรเข้าพักนะแหมก็แน่นอนเข้าไปเดี๋ยวโดนเทียบเคียงอีกนะคะก็ต้องไม่ให้เส้นทางมันทับกันนะแต่ว่าเมื่อวานนี้น่าสนใจว่าในการประชุมเพื่ออภิปรายทั่วไปของสว.แน่นอนประเด็นคุณทักษิณมีการอภิปรายหลายท่านแล้วก็มีการชี้แจงนะคะเอาว่าคุณทวีสอดส่องเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์สื่อไม่เคยฟาดกลับเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานมีการย้อนกลับเล็กน้อยแหมเวลาก็หมดแล้วอะย้อนไม่ทันเนี่ยคุณวิเชษตายละดิฉันเล่าไม่ทันเลยเกินเลย
เอาเป็นว่าใครสนใจว่าคุณทวีตอบสว.แล้วมีการย้อนเกล็ดไปถึงรัฐบาลที่แล้วยังไงไปอ่านต่อยแล้วกันหรือไปหาอ่านได้นะเวลาไม่มีแล้วค่ะวันนี้เราสองคนลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิดสนับสนุนโดยพาราแคปซัสเพนชันยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้สำหรับเด็กปราศจากแอลกอฮอล์พาราเซตามอล120มิลลิกรัม Mcot Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่ปลายทางของรถทุกคันบนท้องถนนมีคนที่รอให้กลับไปหามีงานที่ต้องสะสางมีใครที่ต้องพาไปส่งไม่ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรเพียงชะลอผ่านช่อง